รักยังหวานจ๊ะอาสยามอวดรูปคู่แจ็คธนพลในรอบปีรักยังหวานจ๊ะอาสยามอวดรูปคู่แจ็คธนพลในรอบปีเปิดโอกาสให้แฟนๆถามทุกเรื่องรักยังหวานมาแล้วจ้าสำหรับรูปคู่ของคู่รักจนงพนีมหาดไทยหรือจ๊ะอาสยามและแจ็คธนพลที่ห่างหายจากการโชว์ซีนหวานไปนานจนแฟนๆใจหายใจคว่ำนึกว่าทั้งคู่เลิกรากันไปซะแล้วแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆดีใจกันทั่วหน้าเพราะสาวจะได้ลงภาพคู่แฟนหนุ่มในรอบปีพร้อมแคปชั่นลงรูปคู่ในรอบปีถามมาเลยอยากรู้อะไรพร้อมตอบมาในรายการแจ๊ะแจ๊ะซึ่งรายการนี้เป็นรายการทางช่อง YouTube ที่ทั้งคู่ทำด้วยกันคราวนี้ก็คงจะได้เห็นรูปคู่ของแจ๊ะแจ๊ะบ่อยขึ้นแฟนๆรอติดตามความสดใสน่ารักของทั้งคู่ได้เลยตูมตามยุทธนาเจอเพื่อนในเรือนจำกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงคำพูดโดนใจชาวเน็ตกูรณะกลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเรือนจำนครสวรรค์ไอเจอเพื่อนในเรือนจำจัสทีกูที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ทุมถ้ำ Channel ของนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังตูมตามยุทธนาเบื้องกลางโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตูมตามยุทธนาและศิลปินอีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะกับนักโทษณเรือนจำนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองแต่ในจังหวัดที่ตูมตามยุทธนากำลังร่วมแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีนั้นก็มีนักโทษชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นเองหนุ่มตูมตามที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์กับการเจอกันครั้งนี้อยู่ไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจพักการร้องเพลงชั่วคราวและบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้คือเพื่อนในสมัยเด็กของเจ้าตัวก่อนที่ทั้งคู่จะโผล่กอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันตามประสาเพื่อนเก่ากลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเรือนจำนครสวรรค์ไอเจอเพื่อนในเรือนจำจัสทีกูที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ทุมถ้ำ Channel ของนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังตูมตามยุทธนาเบื้องกลางโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตูมตามยุทธนาและศิลปินอีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะกับนักโทษณเรือนจำนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองแต่ในจังหวัดที่ตูมตามยุทธนากำลังร่วมแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีนั้นก็มีนักโทษชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นเองหนุ่มตูมตามที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์กับการเจอกันครั้งนี้อยู่ไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจพักการร้องเพลงชั่วคราวและบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้คือเพื่อนในสมัยเด็กของเจ้าตัวก่อนที่ทั้งคู่จะโผล่กอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันตามประสาเพื่อนเก่าเปิดโฉมใหม่เปากิ่งการหลังติดปีกบินจากเจนนี่ออร่าความปังสวยตาแตกเปิดโฉมใหม่เปากิ่งการหลังติดปีกบินจากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมอัพหน้าทำจมูกใหม่แต่ออร่าความปังเปล่งประกายแบบสุดๆยิ่งนับวันความสวยออร่าจับของนักร้องสายเลือดใต้เปากิ่งการ
จะทวีคูณขึ้นทุกวันหลังจากติดปีกบินจากค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นหรือ DM ของนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ด้วยกันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกเหมือนชีวิตของเธอจะกราฟพุ่งแบบสุดๆชนิดที่ว่าใครๆต้องหลีกทางให้โดยวันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพาไปทำความรู้จักเปากิ่งการโฉมใหม่ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับเปากิ่งการส่องสว่างเป็นสาวใต้หน้าคมจากจังหวัดพังลุงเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคม2542จบจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงซึ่งความสามารถของเธอไม่เป็นสองรองใครเพราะเคยได้รางวัลระดับชนะเลิศระดับชาติจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากลประจำปีการศึกษา2562จากนั้นเปาเป็นหนึ่งในศิลปินของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นโดยได้ออกเพลงชื่อพอแล้วหัวใจที่มียอดวิวขณะนั้น9ล้านกว่าแต่กลับค่าตอบแทน 8,000 บาทแถมท่อนฮุกในเพลงดังกล่าวเปาบอกว่าเธอเป็นคนแต่งแต่เจนนี่ไม่ได้เครดิตจนเปาตัดสินใจแยกทางกับค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมเจนนี่อย่างหนักถึงปมโกงค่าตัวก้าวเกลือพลที่มาร่วมร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวคู่กับลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่อหลังจากที่เปาออกจากค่ายเพลงทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังมากยิ่งขึ้นและงานรุมจีบให้ไปร่วมงานยาวเป็นหางว่าวรวมถึงเปิดช่องทาง YouTube ของตนเองเพื่อให้แฟนคลับติดตามผลงานพร้อมกันนี้เปายังอัพจมูกใหม่ให้หน้าดูสวยละมุนมากยิ่งขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่าแสรงไม่มีเงินใช้แต่มีตังทำจมูกใหม่ก่อนคลินิกที่สัญญกรรมทำจมูกให้เปาจะออกมาชี้แจงว่าน้องพรีเซนเตอร์ของคลินิกแต่ออร่าความสวยกลับปังไม่หยุดเมื่อเปาปรับลุคของตนเองให้ดูแพงมากยิ่งขึ้นพร้อมปล่อยซิงเกิลเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตกับมงลงที่ยอดวิวในคืนเดียวทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะยานสู่18ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของประเทศไทยน้องฉัตรมาสบัดแปลงแต่งหน้าเผยโฉมลุคใหม่สุดเจิดจรัสของเปาด้วยการถ่ายแบบแฟชั่น4ลุค4สไตล์ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพรีเซนเตอร์สกินแคร์เล่นเอาแฟนคลับตะลึงจนตาค้างแถมเปายังเผยข่าวดีเตรียมออกซิงเกิลใหม่ในวันที่19มกราคมนี้เวลา9นาฬิกาทางช่อง YouTube เปากิ่งการเปาคิงคานอีกแล้วเรียกว่าในอนาคตเปากิ่งการอาจจะเป็นดาวดวงใหม่อีกคนในวงการบันเทิงก็เป็นได้เพราะออร่าความสวยของเธอเพิ่มขึ้นทุกวันที่มาพร้อมกับใบหน้าเป๊ะปังแถมความสามารถไม่เป็นสองรองใคร